พาคุณผู้ชมนะไปดูเหตุประทึกที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะครับไปพบรถเก๋งคันหนึ่งครับถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางปรากฏว่าไฟไหม้ทั้งคันและที่น่าตกใจคือพบโครงกระดูกในรถด้วยพอสื่อไปถึงเจ้าของรถกลับบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รถผมนะฮะร,รถคันนี้ครับถูกพบที่ถนนสายบ้านห้วยยางขามบ้านปงตำรวจสพจุนจังหวัดพะเยาครับ,รบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถฟอร์ดเ n นเจอร์สีเทา หมายเลขทะเบียนบอใบไม้ททหาร9355พะเยาส,สภาพรถครับตกข้างทางที่เป็นทางโค้งเสาหลักกั้นถูกชนหลุดไปกับรถจำนวน2ต้นเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันเลยครับภายในห้องโดยสารพบซากศพมนุษย์ไม่ทราบเพศและอายุถูกไฟไหม้เหลือแต่กระดูกและชิ้นส่วนร่างกายบางอย่างจึงแจ้งรถดับเพลิงใช้น้ำฉีดนะจนไฟเนี่ยสงบลงจากการตรวจสอบรถทราบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ชื่อนายอำนวยเจนใจอายุ66ปี ชาวตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนแห่งนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อในอํานวยให้มาอย่างที่เกิดเหตุเจ้าตัวก็งงนะครับนะเขาบอกว่ายังไม่ยืนยันว่าในซากศพเนี่ยเป็นใครนะเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครอยู่ระหว่างดําเนินการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ